โอเคทีนี้พอเราเรียนในถึงเรื่องการขยายตัวของวัสดุแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Thermal Stress นะหรือว่าเขาเรียกว่าความเค้นที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับทีนี้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับสมมติว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะผมมีวัสดุนะฮะที่มีความยาวเท่านี้นะที่25องศาโอเคนะครับแล้วผมทำการดึงไว้แค่ด้านเดียวพอนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมจะเพิ่อมอุณภูมิเป็น100องศานะครับนะแล้วผมก็ไม่ถึงว่าไม่ทําอะไรวัสดุเนี่ยนะครับมันควรที่จะขยายตัวออกถูกไหมฮะเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดเราเพิ่อมอุณภูมิวัสดุควรจะขยายตัวออกนะครับเพราะนั้นมันก็ควรจะยืดออกอันนี้ผมเขียนให้มันยืดเยอะๆนะจะได้เห็นชัดจริงๆมันไม่ควรจะยืดเยอะขนาดนี้นะครับอ่าแบบนี้ อันนี้คือหลักการที่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันทําตัวตามใจชอบไม่ได้ไปขัดขวางมันนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าวัาสดุเนี่ยมันขยายตัวออกแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าไม่มีความเค้นเกิดขึ้นนะเพราะนั้นอันนี้เราจะบอกว่าอ่า no นะฮะ no stress ไม่มีความเค้นเกิดขึ้นนะฮะคือมันยาวออกโดยที่เราไม่ได้ไปดึงมันนะมันแค่เป็นธรรมชาติของมันก็เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไร no stress นะครับแต่นี้ประเด็นก็คือว่าเอาใหม่ oh ถ้าเกิดผมเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่าไปขัดขวางการเคลื่อนที่การจะขยายตัวของมันในเชิงที่ว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ยี่้าองศาเนี่ยผมตรึงมันที่สองข้างเลยนะฮะผมตรึงทั้งซ้ายตรึงทั้งขวาด้วยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ร้อยองศาเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะเกิดความเค้นละนะมันเปมันเกิดความเค้นในเชิงที่ว่าถ้าเราปล่อยมันแบบไม่ให้มีความเค้นเนี่ย มันควรจะมีความยาวเท่านี้เท่ากับตรงกลางแต่ว่าเราเนี่ยไปขัดขวางไม่ให้มันยืดออกมันเหมือนกับเราไปออกแรงในเชิงของการบีบจากตรงกลางเนี่ยให้กลับมาสู่อันล่างสุดนะมันเหมือนว่าเราไปบีบออกมาให้มันเล็กกว่าที่มันอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเทอร์โมสตรีสนะครับมันจะเกิดเทอร์โมสตรีสแต่ว่าแล้วอันเนี้ยจะเป็นประเภทที่เรียกว่าแบบอัด ด้วยนะฮะแบบอัดเขาเรียกว่า compressive stress นะครับมันเกิดแบบอัดก็คือในเชิงที่ว่ามันอยากจะขยายอ่ะแต่เราไม่ให้มันขยายอ่ะมันก็คือเขาเรียกว่ามันรู้สึกอึดอัดอ่ะมันอึดอัดมันก็เลยเกิด s t r e s แบบอัดก็ไดนะ้จะคิดยังไงก็ได้แล้วแต่แต่้เอาให้ไม่หลงก็พอนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือซึ่ง,งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงได้นะตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเรามี ชิ้นงานอะไรบางอย่างที่มันไปอยู่ในเครื่องจักรที่มันมีความร้อนที่ว่าเวลามันโอเปเรตแล้วมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดีไซน์ไม่ได้คิดเผื่อการขยายตัวของวัสดุเนี่ยแล้วแล้ววัสดุของเรามันถูกล็อกอยู่ในในสล็อตของมันเนี่ยมันอาจจะเกิดประเด็นที่ว่ามันเกิดเทอร์โมสเตรสขึ้นมาตอนที่ว่าเครื่องจักรเราเริ่มทํางานแล้วมันร้อนขึ้นถ้าเกิดเทอร์โมสเตรสไม่เยอะอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้โลหะของเราเนี่ยหรือว่าวัสดุของเราเนี่ยเกิดการเสียรูปแบบถาวรได้ หรือแม้กระทั่งเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเกิดความล้าก็ได้เหมือนกันมีได้หลายแบบเลยนะครับเพราะนั้นเทอร์โมสเรสก็จะมีประเด็นในเรื่องของพวกแอปพลิเคชันที่วัสดุของเรามันเจอความร้อนที่เปลี่ยนไปบ่อยๆนะแล้วแล้วกรุณาเช็คหน่อยว่าเอ๊ะมีประเด็นเรื่องของการเกิดความเค้นที่มาจากความร้อนหรือเปล่านะครับโอเคนะะ อีกอันนึงนะครับเรามาดูในอีกหมดหนึ่งก็คือว่าเอาใหม่ที่25องศานะครับสมมติว่าผมมีวัสดุที่มันมันมันเป็นเวอร์ชันยาวเลื่อนมาหน่อยละกันโอเคนะครับมีเวอร์ชันนี้เวอร์ชั่นยาวนะครับนะแล้วนะครับผมก็ตรึงมันไว้อีกหนึ่งด้านด้านเดียวพอ เอ้ยขอโทษร้อยไม่ใช่ยี่ิบห้าโทษร้อยนะร้อยองศาโอเคนะครับหลังจากนั้นผมลดอุณหภูมิให้เหลือยี่สิบห้าองศานะครับมันก็ควรที่จะมีความยาวที่หดลงถูกไหมฮะตามตามตามสิ่งที่เราคุยกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปตรึงมันนะครับคุณก็จะมีวัสดุที่เล็กหดสั้นลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันอยากทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีสตรีสนะ no stress นะครับโอเคอ่าทีนี้เอาใหม่ถ้าเราเนี่ยนะฮะไปทําการเขาเรียกว่าตรึงมันไม่ให้มันหดล่ะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเราไม่ให้มันหดห้ามหดนะครับนี่แหละเนี่ยเฮ้ยวยวก่อนงง๋งยวนี้ห้ามหดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความยาวเท่าเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าที่25องศาเหมือนกันนะครับ แต่ห้ามหดปึ๊บปึบปบปบ๊แล้วเราไปดึงมันให้มันยาวเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราไปบังคับให้มันห้ามหดเนี่ยนะมันก็จะทําตัวหมายถึงว่ามันก็จะเกิดเทอร์โมสเตรสเหมือนกันนะฮะเหมือนกับนะฮะเหมือนกับการที่ว่าเรามีนะครับของสัน้นแล้วเราไปดึงให้มันยาวออกนะฮะปรากฏการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเกิด เตอร์โมสเตรสที่เรียกว่าแบบดึงวะนะฮะเทนเซียลสเตรสนะครับ, stress, รบหลักการก็เหมือนเราไปดึงวัสดุนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ดึงเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรด้วยเราแค่ไม่ยอมให้มันหดการที่ไม่ยอมให้มันหดเนี่ยมันเกิดความเข็นเหมือนเราไปดึงมันอะนะครับประมาณนี้ดังนั้นอ่ก็ก็หาวิธีจำอย่าให้มันหลงละกันแค่นั้นเองนะที่ผมที่ผมอยากจะให้เราเมคชัวร์หรือว่ากลับมาดูหน้านี้เช็คอีกทีนึงก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคนะครับ ถ้าโอเคผ่านนะฮะไม่มีอะไรก็ผ่านนะถ้าไม่งั้นก็โวยวายมาได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปในหน้าน,นี้กันเนอะว่าเรามีเหมือนมีใครพูดไรนะครับอ่าโวยวายได้นะจ๊ะูกลับไปจะคุยกับสักคะคู่นะักคู่คคอ่าตามนี้ครับแบบดึงอ่าเพราะนั้นดูแบบดึงกับแบบอัดให้ไม่หลงก็พอนะที่ที่ผมที่ผมอยากจะจะย้ำตรงนี้ไว้นะอ่าโอเคนะครับ ผมมาสรุปให้ในหน้าแรกเหมือนเดิมน,นะครับผมจะบอกว่าตรงนี้เรามีอีกหนึ่งปริมาณแล้วกันเนาะนะครับเรียกว่า Thermal Stress นะครับตัวย่อก็ซิกมากเยแหละเหมือนสตร e ส s นี่แหละนะครับแต่ที่นี้ย้ำหน่อยว่าไอ้ t m e r s t r s t s e s s เนี่ยนะฮะไม่ใช่นะฮะสมบัติของวัสดุนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปกระทำต่อมันะนะเพราะนั้นะ เทอร์โมสเตสต์ไม่ใช่สมบัตินะไม่เหมือนกับไอ้เนี่ยค่าอลฟาค่า C ค่า C พวกเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติของวัสดุนะนะฮะอันนี้เทอร์โมสเตสต์ไม่มีนะฮะวัสดุก็ก็แล้วแต่คุณจะให้คุณจะทําให้มันเกิดเยอะเกิดน้อยก็เรื่องนะของคุณอ่ะคุณไปคุณไปทําอ่ะของคุณอ่ะนะครับแต่ว่าอ่าลองดูนิยามม,านะามนันนะความโอ้ยสีน้ําเงินเนาะความเค้นที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามีการคำนวณด้วยนะครับนะนะก็คือซิกมาเท่ากับค่าอ e, ีอัลฟาเอลที่ศูนย์ลบด้วยทีเอฟโอเคนะครับโดยที่นะครับค่าอ e, ีนะคือค่า ยังสมอตูลัสครับนะอันนี้ก็คือมันกลับมาในเรื่องของคล้ายๆกับเรื่องคุณสมบัติทางกลเนนะี่ยก็คือสิ่งที่เราเคยเรียนนะ่ะนะฮะไอกราฟความเค้นความเครียดในช่วงเส้นตรงแล้วมันก็มีค่าสโลปอ่าอันนี้ก็คือค่านี้เลยนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมอยากจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคล,ายลึงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมานะนะครับดูอย่างนี้นะฮะอันนี้คือความเค้นถูกไหมฮะ e เนี่ยคือค่าสโลป ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยค่านี้คนะ่า alpha l t ลบ t f ใช่ไหมครับสังเกตว่ามันเหมือนมากๆคล้ายๆกับค่านี้เลยไหมนะสับกันแค่เครื่องหมายเนาะนะครับแล้วดูอีกข้างหนึ่งสินี่คืออะไรเอ่ยอยากจะบอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือความเครียดวะใช่ไหม lf ลบ l ศส่วนด้วย l ศความยาวที่เปลี่ยนไป ลบด้วยความยาวเริ่มต้นมันคือความเครียดนะฮะเพราะนั้นด้านนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็คือความเครียดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเครื่องหมายไม่เหมือนกันนะมันคือความเครียดแต่ว่ามันเป็นลบลบของความเครียดก็อาจจะไม่ใช่ความเครียดเครียดนะฮะมันคือลบของความเครียดแต่ว่าอยากจะบอกว่าความเค้นเท่ากับค่าคงที่คูณด้วยความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมาจากคุกส์ลอนะครับแค่อยากจะบอกเฉยว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเคยเห็นมาแล้วแหละนะฮะ มันแค่เครื่องหมายตรงข้ามกับฮุกซอท่นั้นเองมันคล้ายๆกับฮุกซอนะครับนะโอเคทีนี้หน่วยของความเขียนก็คือพา s สคาลนั่นเองนะครับ